ทียังอยากทำงานตำแหน่งนี้อยู่ไหมทำไมคุณแม่ถามอย่างนั้นล่ะครับผมยอมลาออกจากงานยอมทิ้งอาชีพการเป็นหมอเพื่อมาทำงานวิจัยของคุณแม่ผมอยากทำงานที่นี่อยู่แล้วสิครับแต่ที่แม่รู้มาตลอดเนี่ยคือทีกำลังทำให้ทุกอย่างมันล่าช้าถึงแม่ไม่ได้เข้าออฟฟิศแต่แม่ก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วแม่ก็ผิดหวังในสิ่งที่ทีทำมากดูอย่างเมื่อกี้สิกับไอ้แค่คนคนเดียวเนี่ยทำไมถึงจะรับไว้ไม่ได้คุณแม่ฟังผมก่อนนะครับเหตุผลที่ผมไม่อยากเอาไอ้คุณเขามาทำงานนะเพราะว่ามันเป็นหมอระบาดมันไม่ใช่นักวิจัยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาทำไมมันอาจจะได้รับคำสั่งเพื่อมาจับผิดอะไรอยู่ก็ได้แล้วทีมีอะไรให้เขาจับผิดงั้นหรอทำไมทีจะต้องกลัวด้วยล่ะแม่จะให้โอกาสทีอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าทียังสร้างปัญหาให้กับโปรเจกต์นี้อยู่อีกแล้วก็แม่คงต้องทำเอง